อะไรไม่ช่วยตัวหนึ่งพี่เดี๋ยวต้องออกไปส่งของอีกบายเนี่ยครับนี่มันโลมันจะได้อยู่ประมาณโลเกินเลือดมาแล้วก็มันจะหน้าทามาทอดมันก็จะเลือดประมาณ3ขีดแปลกดีครับยังพาจะอันให้พอหน่อยได้ได้ครับผมเป็นเอี่ยอันนี้คือเวลาตอนที่เขาไปเอามาก็คือตัดมาเป็นกระบอกนี่เลยครับมันจะถ้าเป็นโลนี่รู้สึกสดๆนี่แม่ปานอยู่นะครับเป็นโลนแต่ว่าเมื่อวันออเดอร์มันมีเป็น 3-4 ชิปแต่เขามี 2S นะวันเนี้ยกี่กระบอกเช้าวันนี้เขาบอก 2S กระบอก 2S กระบอกครับนี่หมกปอนะครับล็อกของทำล็อกอยู่เนี่ยอันนี้คือเราก็รับสั่งตามอย่าแล้วก็มาจับตัวนี้พอดีไงจับตัวนี้พอดีก็เลยว่ารวดขายตัวนี้ไปเลยคือตอนแรกก็ขายคอนออนไลน์อยู่ฮะแล้วตอนนี้ก็เจอไอ้ตัวรถด่วนนี้ก็เลยว่าโอเคนะก็เลยจับตัวนี้มาขายเลยรถด่วนที่เราขายนี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับมันดูแบบตัวอ้วนกว่าเนาะสมบูรณ์กว่าแล้วก็ขายง่ายกว่าแล้วเราก็ส่งแบบถึงที่เลยไม่ต้องมารับเองเราส่งถึงที่เลยครับที่เราขายนี่คือตัวเป็นใส่มาในกระบอกเลยใช่ไหมครับครับผมอย่างของนี้ไปรับมาที่ไหนจากที่ไหนครับแล้วแต่ครับมีแม่ออนโดยสเกตอะฮะแล้วก็ทางไออำเภอพาวสามที่ครับในแต่ละวันนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่กระบอกครับประมาณ30-40ครับขายกระบอกเท่าไหร่ครับแต่ละกระบอกนี่มีมากน้อยขนาดไหนครับแต่ละกระบอกมีอยู่ประมาณ100ตัวฮะแล้วก็กระบอกก็90บาทมันจะมีถึงไปถึงตอนไหนครับถึงเดือนไหนน่าจะเริ่มช่วงนี้ไปถึงประมาณเดือนพฤศจิกาช่วงกลางๆหรือว่าปลายนะฮะแล้วแต่หน้าฝนของจะรับซื้อด้วยแล้วราคาที่เราขายเนี่ยแหละครับราคาแบบขายสดๆแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาขายสดๆนี่ถ้าขายเป็นกิโลอ่ะจะตกอยู่ใกล้ๆเกือบพันนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกนี่ก็อย่างที่ว่า90บาทต่อกระบอกแต่ถ้าเป็นขีดนี่จะไม่แนะนำขายอย่างหนอนเป็นนี่1กิโลถ้าเอาไปต้มแล้วมันจะได้ประมาณกี่โลแล้วถ้าเอาไปทอดมันจะได้กี่โลครับถ้าไปต้มจะได้อยู่ประมาณโลครึ่งฮะถ้าทอดก็จะได้ประมาณ3ขีดฮะแล้วอย่างราคาหนอนเป็นหนอนต้มกับหนอนทอดเนี่ยราคามันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างเพราะว่าไอ้ตัวเวลาไอ้ตัวน้ำหนักมันจะหายแล้วก็จะเพิ่มด้วยฮะถ้าเราไปต้มมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ราคามันก็จะไม่เคยแพงเท่าไอ้ตัวไปทอดตัวไปทอดน้ำหนักมันจะหายมันต้องบวกเพิ่มทีนึงอย่างถ้าหนอนเป็นนี่โลแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับโลหนอนเป็นโลตอนนี้น่าจะอยู่ที่700-800ฮะแล้วแต่พ่อค้าตรงกลางด้วยแล้วถ้าต้มแล้วก็ถ้าต้มแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ900หรือเปล่าฮะไม่ค่อยแน่ใจตัวนี้แต่พอถ้าทอดแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นอีกครับผมถ้าทอดก็ยิ่งแพงกว่านี้ทุกวันเราได้ของมาเนี่ยประมาณวันละกี่กระบอกครับประมาณ20-30ฮะทุกวันประมาณทุกวันนะครับว่าของจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่า30-40กระบอกเราก็จำหน่ายหมดทุกวันครับผม